สวัสดีครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์เดี๋ยววันนี้จะมาพีพีกันนะครับล่าสุดรอบที่แล้วอะไรแมลงใช่ไหมเข้าห้องเกาะไอตัวนั้นก็รอดอยู่นะครับแต่ลบหายท้องแล้วตอนสายๆมั้งเราเห็นเราก็หยิบแล้วก็โยนออกเพราะไม่สนแล้วจะให้ไปเลี้ยงแมลงเลยจะป้อนข้าวป้อนน้ำเดี๋ยวจะตายเปล่าๆก็ช่วยไปเรียบร้อยโยนออกไปละที่เหลือก็ชีวิตมันแล้วกันตอนนี้ก็เหมือนยากคือเราดูหนังแบบเป็นซับอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าไทยไงก็ดูเรียกว่าเถื่อนไหมก็เถื่อนแหละลิขสิทธิ์มันไม่มีแหละจะร้อยลิขสิทธิ์มีก็ไม่น่าจะได้ดูครับคือละครญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างเดียวสิแล้วส่วนใหญ่ก็มีเจ้าต่างๆทำซับมาให้เราได้ดูแต่บางทีเขาทำซับดีเกินไปอะโปรแกรมที่มันอ่านหนังพวกนี้ผ่านทีวีมันไม่ดีพอโอ้โหเหนียวเกินนะไม่น่าจะจบเลยนะปกติถ้าแรงต่ำกว่านี้ควรจะจบแล้วนะโอ้เรารีบไงอ้าวสองเท่าเหรอหนึ่งเท่าสิรีบ โอ้โหนานเหลือเกินตกลงไอ้ตัวนั้นก็ไม่ชัวร์นะน้องบอกเฉพาะแค่ตัวมันใช่ไหมเอ่ยแต่ผมไปอ่านแปลไทยก็ไม่ชัวร์เขาบอกเรนเจอร์ที่เขาขายเมื่อตายจะได้รับจะได้ใช้สกิลหนึ่งครั้งอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเรนเจอร์แบบไหนที่มันเข้าข่ายวะเนี่ยมันเขาไม่ค่อยแปลให้ละเอียดไงผมคงต้องไปแบบภาษาอังกฤษชัวร์เลยแล้วกันแปลคำต่อคำเลยสับทั้งเกมด้วยไงอะไรโอ้โหหนึ่งเท่ายังกระตุกอีกเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยอ่ะกลับไปโปรแกรมไม่นั่นก็เห็นเขาว่าทีแรกก็จะทำหลายๆอย่างยก PC ไปต่อเข้าทีวีอะไรเงี้ยโอ้โหพอหันมาดูว่าสายวุ่นวายเยอะเหลือเกินจะต่อแบบไวเลสจะต่อแลนลงไปอะไรเงี้ยยิ่งดูก็ยิ่งซับซ้อนไงสุดท้ายมันก็ต้องใช้เงินด้วยเนี่ยเราก็พยายามหาทางที่มันแบบมันไม่ต้องใช้เงินไงจะเรียกว่างกก็ได้ดื้อเรียกว่าดื้อดีกว่าโอ้โหมันไม่ตายพี่อะเฮ้ยเนี่ยถึงฐานแล้วมันไม่สปาร์ตโดนป้อมเลยแล้วไงวะเนี่ยแร่ได้กดบ้างแต่วะเนี่ยโอ้โหนี่แหละครับถึงไม่ค่อยเล่นมันควรจะจบแล้วไงโอ้โหจบแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆมาตาแรกก็ทำเอาเบื่อเลยอ่ะสรุปสุดท้ายก็เขาว่าไอ้พวกไม่ก็อังดอยบ็อกซ์แล้วก็ HD Player ไปมันจะอ่านโปรแกรมได้อ่านหนังได้ดีกว่าอ่านซับได้ดีกว่ามันก็จะเหงาไงก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะดูจบไปเรื่องนึงก็เป็นอีกเรื่องที่แนะนำอยากแนะนำให้ทุกคนดูนอกจากโอชินแล้วนะคือก็เขาเรียกว่าอะไรอะละครเช้าเพิ่งจะรู้ศัพท์นี้ไม่นานเองก็คือถ้าเห็นชีวิตคนทั้งชีวิตนั่นแหละว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เป็นอะไรอะเป็นตัวอย่างให้คนได้แบบมีประสบการณ์อะไรพวกนี้ไงให้เข้าใจคือบางเรื่องกว่าน้องจะได้เจอเองก็อีก40ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีก็ได้รู้ก่อนก็ดีหรือได้รู้ว่าอดีตเป็นยังไงที่ผ่านมาเมื่อ50ปีที่แล้วเมืองนั้นเมืองนี้ไม่เป็นยังไงส่วนใหญ่พวกละครพวกนี้ทางญี่ปุ่นก็จะผ่านช่วงสงครามโลกนะเพิ่งไปดูก็คือเขาไปทำไม่ดีกับประเทศอื่นเยอะแยะเลยใช่ไหม
แต่ที่หนักสุดก็คืออย่างประเทศเราเขามาอาจจะแค่ 4-5 ปีก็จบแล้วจบก็คือเขาก็ออกเขาก็ไปทำนู่นนี่นั่นไปก็แพ้ไปโอ้กว่าจะออกจากฐานโอ้สตาร์ทนานเลยครับผมขโมยกลับมาคือเขาอาจจะมารบกวนแล้วสัก 3-4 ปีแต่ก็หนักนะถ้าจะพูดทางนั้นอ่ะโอ้โหเหนียวแต่เขาทำลายประชากรประชาชนของตัวเองเป็น10ปีเลยนะอยู่กันอย่างอดๆยากๆอ่ะคือบ้านเมืองเราว่าลำบากลำบากใช่ไหมแต่เราก็ยังมีกินนะสมัยก่อนยุคที่ไม่มีกินก็มีนะแต่สมัยนี้ก็คือแบบเซเว่นก็มีไงไม่เรียกว่าลำบากแล้วล่ะสบายก็โทษแล้วคือขอให้แบบมีงานที่ให้ทำงานก็ถ้าไม่เลือกอ่ะมันก็มีอ่ะแต่ถ้าเลือกก็ช่วยไม่ได้เว้ยโอ้ยกระตุกอีกแล้วเหรอนั่นแหละเรายุคนั้นคือแบบทรัพยากรไม่เหลือกับประเทศเขาอะนะเราประชาชนก็ต้องแบบแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่น้อยแล้วอะแทนที่จะได้กินกันอิ่มไงหนึ่งคนจาก3มื้อก็เหลือ2มื้อเหลือมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็แบบต้องดีที่เขาอะไรอะไม่ยอมก็ต้องยอมอะ คือถ้าไม่ยอมก็ยุคสังคมอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดก็ต้องยอมเขาก็ทรมานประชาชนตัวเองน่ะซึ่งแต่เราก็คงไม่ทำขนาดนั้นหรอกไม่มีศักยภาพพอหรอกไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะคือแบบจะก่อเรื่องขนาดนั้นได้คือเราต้องมีบุคลากรเพียงพอคือคนเนี่ยต้องมีคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะต้องมีทรัพยากรเรื่องโน่นนี่นั่นอีกเยอะแต่ขนาดว่าดีแล้วนะก็ไม่รอดถูกลุมก็ไม่รอดอยู่ดีจบเป็นนอกเรื่องเลยแค่จะดูละครคือก็ดูละครแนวนี้ก็ติดไงเรื่องใหม่รู้สึกอะไรยอดหญิงนักออกแบบเข้าของไทย PBS ก็ดีแต่ก็ดูสดไม่ได้ก็หาวิธีอื่นดูนะที่จริงมันก็เก่าแล้วครับต้องหลายปีแล้วผมก็รอคนอื่นรีวิวมาก็เป็นพวกคนแก่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นเขาเสี่ยงก่อนเนี่ยเขาว่าดีขนาดเขาว่าดีแล้วก็ไม่รีบนะผมไม่เอาก็ได้วะจนว่าเขาว่าดีในระดับโอชินได้เงี้ยแล้วก็สักหน่อยก็ได้วะลองก็ก็ดีจริงครับคันเดชั่นมั้งไปหาดูกันเอาเองด้วยวิธีต่างๆนะคือไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์อะไรถูกต้องมากมายนักคือไม่รู้ว่ามีพวกDVD เขาจะขายมาวะไม่น่ามีนะหรือมีแบบแอปนู่นแอปนี่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่านะถ้ามีอย่างนั้นดูอย่างนั้นมันจะดีกว่าไงที่แบบอยากดูแบบเสียงญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีซับขึ้นภาษาไทยอะไรเงี้ยคือเราจะได้บรรยากาศในเรื่องด้วยครับแน่มาชอบยิงซ้ำเนี่ยเราต้องติดโล่ขนาดติดโล่ยังติดสตันนะเนี่ยยังโดนสตันอยู่นะเนี่ยโอ้โหโกงจริงๆไม่รอดแล้วไม่เป็นไรครับไม่แรงมากแต่นานอยู่เรามีขโมยอยู่ทั้ง2ทีมครับโอ้ยทำไมตัวหายไปเยอะเลยนะขโมยหน่อยสิเว้ยผมว่าฝั่งผมได้เปรียบนะเพราะออกมาก็ลุยได้เลยต้องอย่างนี้สิเขาต้องวิ่งมาต้องไก่ทำไมฝั่งผมตายเยอะกว่าเครื่องค่อนข้างเครื่องเลยล่ะที่ไหนแล้วงงเลยพูดหลายเรื่องก็จบมันได้บรรยากาศในเรื่องจะดีกว่าเพราะเวลาภาคอะคือมันมีทั้งเสียงไกลเสียงใกล้ไงแต่ของคนไทยทำเขาก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เขาไม่ละเอียดอ่ะ
ใช้เขาละเอียดก็ไม่ได้เพราะบางทีก็ค่าแรงก็ไม่เยอะไงฝีมือก็โอเคนะผมก็เลือกคนที่เขาพอภาคดีๆอ่ะแต่บางเรื่องเขาก็ไม่ค่อยเก็บรายละเอียดคือมันจะมีเสียงหลายระดับไงเสียงจากที่ไกลๆเสียงใกล้เสียงตะโกนเนี่ยเสียงตะโกนก็ไม่จำเป็นต้องตะโกนเสียงดังใส่ไมค์ก็ได้คือบางทีเสียงตะโกนจากที่ไกลๆมันก็ไม่น่าจะดังกว่าเสียงผู้ธรรมดาจากที่ใกล้ๆไงเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่ตะโกนมันก็ตะโกนอยู่ข้างไมค์ไงสำหรับภาคไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ระยะอะไรที่แตกต่างกลายเป็นกลบเสียงใกล้ซะแล้วก็เสียงบรรยากาศในฉากด้วยครับญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดจังหวะฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขามักจะมีเสียงบอหรืออะไรหรือจังหวะเงาๆเศร้าๆทั้งแสงเป็นบรรยากาศยามเย็นๆเสียงอะไรอะเสียงแมลงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูเศร้าๆเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบเราอินไปกับบรรยากาศนั้น เริ่มหลงเว้ยน่าเสียดายก็เจอเป็นภาคไทยซะก็น่าเสียดายอยู่แต่จะหาแบบคนทำเขาก็ไม่ทำเพราะถือว่ามีลิขสิทธิ์ในประเทศแล้วไงพวกที่ทำเถื่อนๆก็จำเป็นต้องหยุดไม่งั้นจะติดคุกเอา ที่สำคัญมันยาวครับคือมันตอนละ15นาทีมั้งโอ้จบไวดีจังชอบตอนละ15นาทีมีเป็นเกือบ100ตอนอีกเรื่องที่ชอบที่ว่าจะดูอยากดูอยู่ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ดูอันนี้มาจะ2ปีแล้วอามาจังหรืออามาจังอะไรเนี่ยแหละสาวงมหอยเม่นหรือเปล่าประมาณนี้ลืมแล้วจำชื่อชัวร์ไม่ได้โอ้ยนี่ก็ไหวไหมได้อยู่แล้วนะคืออันนี้ก็ได้แบบไม่มีลิขสิทธิ์ไหมมีก็ True เอาเข้ามามั้งแต่กว่าจะเข้ามาก็แปลเรียบร้อยแล้วแปลครบแล้วดูกันจนจบไปแล้วนั่นแหละยุคนั้นเพิ่งจะฮิตก็เป็นเรื่องที่โอเคอยู่ก็อันนี้ก็ไม่ผ่านช่วงสงครามแบบเป็นยุคใหม่อยู่โอ้โหไม่สายตามว่ะพอสรุปสุดท้ายครับถ้าจะดูไอ้พวกนี้ก็รู้สึกว่าต้องสงสัยจะแพ้ HD Player ครับไม่ก็ Android Box ดีๆแต่ครับว่า HD Player จะดีกว่าดูพวกซับอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแนวหลักเราเกี้ยงเลยว่ะแอบระบับแล้วบับอีกครับแต่ไม่ได้ขโมยเลยครับมาละอ๋อเขาเจาะมาว่ะแนวหลังเขาเยอะครับเราก็ลำบากหน่อยไปไม่ได้ขยายพื้นที่ไม่ได้แต่ผมกดแร่ซะหน่อยดีกว่าโอเคจะมีขโมยมาบ้างครับก็ข้อดีนะมีขโมยอยู่ทั้งสองทีมทีมหนึ่งผมเน้นถึกครับมั่นใจว่ายื้อได้ยื้อแล้วขโมยไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหแต่เราไม่มีอะไรไปขวางตรงนี้ว่ะโอเคขัด3น่าจะเพียงพอโอ้โหโดนหนักเลยครับไม่เป็นไรครับบัฟเลือดแล้วเขาไม่มีพายุอะไรแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทีม2ผมไม่ชัวร์ครับเน้นเดเมจแต่อันนี้ก็ตีสแปรได้โอ้แนวหลังเอาไม่อยู่จริงครับโอ้โหเหนียวพอกันครับดูแววแล้วโอ้โหมิสกระจายแล้วอมตะไม่ติดเลยล่ะโอ้สกิลพี่แกโหดจริงๆครับเน้นถึกแล้วกันโอ้โหตาสุดท้ายแล้วกันครับหลังจะเที่ยงคืนเลยจะเข้าอีกเกมที่จริงจะเล่นคอนท่าแหละก็ไม่รู้จะโลภอะไรคอนท่าก็เล่นสู้อยู่นะเล่น2-2-3-3ผมก็เก่งอยู่นะผมชอบอะไรที่เล่นเป็นทีมไง
คือถ้าเกิดแพ้เราก็จะได้โทษเพื่อนได้ ใช่อ่ะถ้าค้างก็จบอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องมารีใหม่โอ้โหมิสกระจายเลยอมตะไม่ติดเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหเขามันเก่งถึงขนาดลบอมตะเราต้องแถวเลยหรือไงนะโอ้โหสลับ2ทีมยังเอาไม่อยู่เออได้กัน4แล้วโอ้โหไม่อยากแพ้แต่มันนาจริงแต่ก็ดีครับไม่ค้างก็น่าดีใจป่ะวะสูสีอยู่เนี่ยแนวแถวอยู่ตรงเนี้ยกลางสนามเลยวะโอ้โหเราเริ่มล้มแล้วถ้าเราน่าจะแพ้แล้วครับพอล้มก็ยาวๆแหละดูแววแล้วคือเพราะอีกฝั่งเขาไม่น่าจะน้อยลงแล้วครับแต่แล้วแรกขั้น7ขั้น8ก็น่าจะไหวอยู่เขาแหวกมาเยอะมากครับโอ้แพ้แล้วล่ะคือก็ช่วยไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะแหวกไปยังไงไม่รู้จะแหวกไปยังไงจริงจบไวเลยทีนี้เห็นแหละถ้าแบบผมเจอตาที่สูสีกดออกดีกว่าเสียมนานเกินเปลืองไฟบ้านด้วยเปลืองไฟเปลืองเน็ตคอมเสื่อมเปล่าๆกดออกเลยจบอะไรก็อยู่ระดับไดมอนด์ครับยังขึ้นไม่ไหวครับเพราะมันต้องชนะอีกเยอะมากเลย 2,900 สมมติว่าชนะตาละ50ก็ยังต้องชนะ8ตาติดตัวไม่ไหวหรอกแล้วพอแต่ละรอบก็จะเจอประมาณเนี้ยคือก็ต้องนั่งสุ่มหานานๆน่ะกว่าจะได้ทีมที่แบบมั่นใจว่าชนะชัวร์อะไรเงี้ยบางรอบคิดว่าชนะชัวร์เจอเข้าไปก็หงายก็มีโอเคก็หมดแค่นี้ละกันก็แนะนำให้ไปดูแล้วกันโอชินก็ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูซะนะครับคือก็เป็นละครประมาณ30ปีที่แล้วภาคไทยก็ใช้ได้ตอนแรกๆอาจจะห่วยๆไปหน่อยภาคไทยของยุคนั้นเลยนะคืออะไรต่างๆก็ดูโบราณอะแต่ก็ยังอินอยู่นะ30ปีแล้วคนเขาก็ยังยกขึ้นหิ้งอยู่นะแม้จะมีเรื่องใหม่ๆที่แบบสไตล์คล้ายๆกันต้องหลายเรื่องแล้วก็คาร์เนชั่นครับยอดจริงนักออกแบบก็ดูได้ผมก็แนะนำเรื่องประมาณนี้นะเรื่องอื่นๆมีดีๆก็มีแต่เรื่องพวกนี้มันจะให้แนวคิดเจอแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่แบบจะได้รู้ล่วงหน้าไงว่าอายุเท่านี้คุณควรจะเป็นประมาณนี้สภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยสังคมสิ่งแวดล้อมของคุณตอนนั้นจะเป็นอย่างไรวัยเด็กๆก็เป็นนักเรียนใช่ไหมแล้วนักเรียนเมื่อสัก50ปีก่อนก็เป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้หรือวัย40 50 60เนี่ยรู้สึกตัวละครหลักจะอายุเยอะมากครับอยู่นานมากครับก็เขาว่าจะแสดงให้เห็นความเหงาอ่ะคือแบบคนรอบข้างตายไปหมดแล้วอ่ะเหลือแต่รุ่นหลานเลยแหละรุ่นเหลนเลยแหละโอ้โหเราไปขนาดดูแค่ภาคไทยนะอยากอินตามเลยเออวะสักพักกูแก่กูคงจะเหงาเหมือนกันนะแล้วเราแบบจะไม่ทันกับคนรุ่นใหม่ๆไงคือแบบคนละยุคสมัยกันเนี่ยจากตอนตัวเองเด็กๆเราจะค่อนข้างคิดว่าเราเป็นคนรู้อะไรเยอะเป็นก็เรียกว่าอะไรหัวสมัยใหม่คนรุ่นใหม่อะไรพวกเนี้ยแต่พอไปอีกวัยหนึ่งเลยมาแค่20ปีมั้งเรากลายเป็นคนเก่าคนแก่ไปแล้วกลายเป็นล้าสมัยไปเฉยเลยต้องผ่านมาไม่นานได้เองอะไรประมาณนี้โอเคก็แล้วกันครับสวัสดีครับหาดูได้ก็หาดูนะคือถ้ายังประถมยังมอต้นผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับมันยังไม่อินจะต้องแบบคือถ้ามอปลายมหาลัยหรือวัยทำงานเนี่ยเริ่มดูบ้างก็ดี
แต่ถ้าถึงวัยประมาณนั้นมันไม่ค่อยมีเวลาดูหรอกมันจะกิจกรรมเยอะเหลือเกินบ๊ายบาย